ไหนคะค่ะค่ะพูดอยู่ค่ะใช่ปะกินแล้วค่ะชัวร์นะค่ะแล้วยาล่ะกินหรือยังกินแล้วกินครบหรือเปล่ากินครบค่ะเอ๊หมอนัดอีกทีวันไหนนะน่าจะไปปลายเดือนนะคะอีกหลายวัน ไม่เป็นไรงั้นอยู่บ้านคนเดียวนะเดี๋ยวพี่รีบกลับนะค่ะไปไว้นะจ้าเรื่องราวชีวิตของผมเริ่มต้นแบบเรียบง่ายธรรมดาเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปที่ต้องตื่นแต่เช้าทำงานเพื่อมาหาเลี้ยงครอบครัวแต่ที่แปลกแตกต่างไปจากคนอื่นๆก็คือความจริงผมตกงานมาได้เกือบเดือนแล้วและที่ผมต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าแฟนผมเธอป่วยเป็นโรคหัวใจเดี๋ยวก็หายลืมกินยาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ลืมพอดียาแม่หมดเอ้าแล้วทำไมช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยมีเงินเดี๋ยวมันก็หายแม่ทนได้ใช่ไหมอย่าโกหกพ่อนะไม่เป็นไรพี่เอางี้เดี๋ยวพ่อพาขึ้นไปนอนท้องนะแล้วแม่ก็อย่าออกแรงอีกนะเข้าใจไหมทุกวันนี้งานของผมก็คือรอเวลาที่จะได้กลับบ้านThank you.
นี่ไงของปวดแม่โอ้พ่อไงถูกใจไหมของปวดแม่เลยนะเนี่ย รู้ใจไงถึงเอามาฝากพี่ไอ้โรตีกรอบโรยน้ำตาลมาดีกันแกให้ถ้าชอบนะต้องกินเยอะๆรู้เปล่าเพราะว่าคนป่วยต้องกินเยอะๆจะได้มีแรงมันแพงไหมเนี่ยพ่อบ้านเรายิ่งไม่ค่อยมีตังค์เลยไม่เป็นไรหรอกแม่นานๆทีจะได้กินขนมด้วยกันนี่ก็ของปวดแม่ไม่ใช่เหรอใช่พ่อนี่คนป่วยต้องกินเยอะๆนะรู้ไหมจะได้มีแรงไอ้จ้าพ่อโอ้โหกินคำใหญ่ๆหน่อยดิให้มันสมอยากหน่อยอ่ะอืมยังไงอร่อยไหมอร่อยก็กินเยอะๆนะพ่อแกะอีกทอดนึงให้ไปแม่ให้พ่อด้วยอืมตอนนี้อร่อยนะลองกินนิดนึงวันเดียวกับแม่ตรงเลยเดิมไปนะเนี่ยต้องชิมไม่น่าเชื่ออ่านไปกี่ปีแม่ก็ยังชงกาแฟอร่อยเหมือนเดิมเลยนะพ่อเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมพ่อถึงรักแม่ก็ชงกาแฟอร่อยอย่างเงี้ยจะหนีไปไหนพ้นละจ้ารู้ไหมว่าทำไมแม่ถึงรักพ่ออ้าวทำไมจะไม่รู้ล่ะก็พ่อหน้าตาดีออกแม่ชอบพ่อรักพ่อเพราะพ่อไม่เคยโกหกอะไรแม่เลยแม่ดีใจมากที่มีพ่อมาเป็นคู่ชีวิตแม่รักพ่อนะสายแล้วนะเนี่ยยิ้มเพลินเลยไปทำงานดีกว่าค่ะไปทำงานแล้วนะจ้าอย่าลืมกินข้าวนะจ้าไปไปพ่อวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะเดี๋ยวยังไงก็จ่ายค่าบ้านค่าเช่าบ้านเรานะแล้วก็เดี๋ยวค่ายาเขาด้วยพ่อเป็นไรไหมมีอะไรเปล่าเอาจ้ะแต่พี่รีบกลับนะจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะจ้าว่าไหมนะจ้าThank you.
ไหนคะค่ะค่ะพูดอยู่ค่ะพี่ครับพี่ครับมีอะไรหรือเปล่าคะนี่กระเป๋าตังค์พี่หรือเปล่าครับโออันนี้ถือว่าเป็นค่าน้ำใจนะคะอุ๊ยไม่เป็นไรครับรับไปเถอะค่ะไม่ได้อยากได้หรอกครับพี่เก็บไว้เถอะครับถือว่าเป็นสินน้ำใจขอบคุณครับพี่แล้วนี่ทำงานอะไรหรอคะผมเพิ่งตกงานครับงั้นมาทำงานกับพี่ไหมคะพอดีพี่กำลังจะเปิดบริษัทใหม่บริษัทพี่อ่ะอยากได้คนที่ซื่อสัตย์อย่างน้องเนี่ยแหละค่ะมาร่วมงานด้วยสนใจทำงานด้วยกันไหมคะนี่บริษัทพี่ครับใช่ค่ะบริษัทพี่อ่ะต้องการคนที่ซื่อสัตย์อย่างน้องเนี่ยค่ะจริงเหรอครับพี่ใช่ค่ะมาทำงานกับพี่เริ่มงานได้เลยไหมคะพูดจริงไหมครับพี่จริงค่ะผมใช่มั้ยครับไม่ได้หรอกค่ะเรายินดีมากที่จะมีคนซื่อสัตย์อย่างน้องมาร่วมงานขอบคุณมากครับพี่ครับยินดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะกี่โมงครับพี่ 8:00 น.ได้เลยครับพี่ผมจะรีบมาแต่เช้าเลยครับค่ะขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะคะที่เก็บกระเป๋ามาคืนพี่